สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูวิทย์ก็จะมาสอนเบสิกพื้นฐานในจังหวะวอลส์นะคะเรียกว่าหลายท่านยังไม่เข้าใจนะคะหลักการเคลื่อนที่ในจังหวะวอลส์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราควรจะเต้นยังไงบางท่านนะคะเข้าใจว่า1 2 3เรายืดนะสมมติครูวิทย์เคลื่อนที่ให้ดูนะคะ1 2 3แล้วยืด4 5แล้วยืดอันนี้ไม่ถูกต้องในหลักการเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ตามนะแต่เวลาที่เราชิดแล้วเราไม่ใช่ชิดแล้วยืดตัวขึ้นนะคะบางคนเข้าใจว่าย่อใช่ไหมยุบยืดยืดใช่ไหมบางคนเต้นอย่างนี้ยุบยืดยืดยุบยืดยืดก็ไม่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสังเกตได้ว่าเวลาเราเคลื่อนที่ถ้ามันไม่เป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่นะเวลาเราฝึกซ้อมนะคะเต้นนะคะก้าวซ้ายแยกชิดขวาขวาแยกชิดเนี่ยนะคะวิธีการฝึกนะคะให้เรายังไม่ต้องยุบยืดนะคะแต่ก้าวหน้าใช้ส้นนะคะให้เท้าหลังส่งมาส้นปลายแล้วแยกแล้วชิดนะคะปลายหลังปลายส้นแล้วแยกแล้วชิดลักษณะนี้เราไม่ต้องยุบยืดดูก่อนนะ1 2 3นะคะแต่การยุบเนี่ยเกิดจาก1เหมือนเดิมนะคะแต่มีแรงยืดหยุ่นของหัวเข่านะคะก่อนที่จะสปริงเท้าดันออกไปในก้าวที่2แล้วค่อยชิดอันนี้เราซ้อมก้าวที่1กับก้าวที่4นะคะ1คือส้นแล้วเต็มแล้วหย่อนแล้วสปริง2 3นะคะ4ก็ปลายเต็มแล้วหย่อนแล้วสปริงออก5 6เห็นไหมคะยุบยืดยืดยุบยืดยืดหลายคนยังติดนิดหน่อยในก้าวที่4นะคะสำคัญนิดหนึ่งเวลาที่เรา4เนี่ยค่ะเท้าข้างหน้าจะต้องเหลือแค่ส้นผลักผลักให้ยืนข้างหลังข้างเดียวนะคะบางคนพอถอยไปแล้วน้ำหนักยังค้างอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็เป็นปัญหาในการเคลื่อนที่เหมือนกันต่อไปเรามาดูก้าวที่2 3กับ5 6นะคะตรงนี้1เราซ้อมแล้วเราเต็มแล้วเราสปริงตรงนี้ไม่ลงซ้อมเป็นปลายค่ะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปจนท่าลากเท้ามาชิด3แปลว่าความสูงสิ้นสุดแล้วเท้าชิดวางส้นลงนะคะและถอย4 2 5 6นะคะ5ไม่ลงซ้อม6ลากมาชิดแล้วส้นแล้วไปต่อดังนั้นการเคลื่อนที่คือยุบแล้วยืดแล้วชิดแล้วส้นแล้วยุบแล้วยืดแล้วชิดแล้วส้นนะคะฝึกแบบนี้นะคะก็จะทำให้ข้อเท้าแข็งแรงขึ้นนะคะพอเต้นไปเรื่อยๆก็จะสวยงามมากขึ้นลองไปฝึกดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดี